ลิซ่าค่ะสวยยันเงานะคะงานใหม่ก็เข้าแบบรัวๆค่ะแถมก็มีข่าวดีแต่เช้านะคะเมื่อดีเจสเนคค่ะหลุดปากสปอยนะคะว่าทำเพลงร่วมกันกับลิซ่าแบล็คพิงค์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะ IG ของน้องค่ะก็หลุดจากเงาดำแล้วนะคะเรียกว่าค่ะวันนี้เป็นเช้าวันที่สดใสของบลิงทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อลิซ่าค่ะมีแต่เรื่องน่ายินดีเข้ามาให้เรานะคะได้ชื่นชมโดยตลอดค่ะเริ่มจากนะคะลิซ่ากับดิสนีย์ก่อนเลยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะมีแต่คนอยากจะสปอยงานนะคะคือมีคนค่ะไปถามกับทาง MAC Cosmetic นะคะว่าเห็นเขาเนี่ยลงโปรโมทนะคะ MAC กับดิสนีย์ค่ะบอกว่า Meet Again นะคะคือจะมีงานร่วมกันค่ะซึ่ง Blink ค่ะก็เลยถามต่อไปนะคะว่าอ้าวแล้ว Snow White ลิซ่าล่ะอยู่ที่ไหนซึ่งทาง MAC ค่ะก็ตอบกลับมานะคะว่าใช่ค่ะเดี๋ยวก็มานะคะแค่รอก่อนนะจ๊ะได้ยินแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าตาลุกวาวนะคะลูกสาวของเราค่ะกำลังจะมีงานใหม่ให้เราได้เห็นอีกแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทาง Mac เองเนี่ยทางทีมงานเขานะมีคล้ายๆกับสปอย Behind the Scene ออกมาค่ะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นเงาของผู้หญิงค่ะใส่ชุดนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะคือแค่เห็นเงาก็รู้แล้วว่าสวยคือมันจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากน้องลิซ่านี่แหละค่ะเพราะว่าตอนที่สปอยเนี่ยรู้สึกว่าจะสปอยในช่วงวันเกิดของลิซ่านะอย่างนั้นเราก็คงจะต้องมารอดูนะคะคิดว่าคงไม่นานค่ะคงจะได้เห็นลุคใหม่ๆนะคะของน้องลิซ่าอีกแล้วค่ะส่วนทางด้านงานเพลงค่ะก็มีทุกคนเนาะก็กำลังรอโซโล่ของลิซ่ากันอยู่ใช่ไหมก็มีบลิงค์นะคะไปถาม DJ Snake ใน Twitter ค่ะถามว่าเอ๊ะนี่ได้ร่วมงานกันกับลิซ่าหรือเปล่านะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะมีการตอบกลับมานะคะเป็นตัวกิฟต์ที่พยักหน้าแบบว่าใช่นะคะเสร็จแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะเมื่อบลิงค์นั้นตื่นเต้นค่ะก็เลยต้องถามเข้าไปอีกนะคะว่าแล้วมันใกล้เสร็จแล้วหรือยังรู้สึกเป็นกังวลมากเลยนะคะ DJ Snake ค่ะก็ตอบกลับมาค่ะว่าเสร็จแล้วนะจ๊ะโอ้โหพูดแบบนี้เป็นยังไงล่ะคะโลกก็สะเทือนทันทีนะคะข่าวเนี่ยออกทุกสำนักเลยนะคะรวมถึงบิลบอร์ดในจีนเนี่ยก็ยังออกข่าวด้วยเหมือนกันนะคะงานนี้ค่ะเจ้าตัวก็คงจะตกใจละมั้งแบบว่าแหมไม่คิดว่าผู้คนจะตื่นเต้นเร็วขนาดนี้ค่ะแกก็เลยลบออกไปนะคะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าลบไปก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยแบบนี้จะมาพิมพ์กันเล่นๆไม่ได้นะคะถ้าแกคิดจะแกล้งบลิงนะบอกได้เลยค่ะว่างานนี้ค่ะบลิงจะไปช่วยกันต้มซุปงูนะคะมากินแก้ช้ำใจค่ะแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะใช่นะน่าจะแบบว่าทำงานเสร็จแล้วแหละแต่ว่าจะมันเรื่องของเวลาเนาะจะบอกได้ตอนไหนเท่านั้นเองนะคะแต่ยังไงมารอลุ้นแล้วก็รอดูไปพร้อมๆกันค่ะส่วนข่าวที่3ค่ะเป็นเรื่องของ IG ของน้องลิซ่านะคะที่หลายคนนั้นก็ถามเข้ามานะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็ต้องบอกนะคะว่า IG ของลิซ่านะคะมันติดแชโดว์นะคะติดแชโดว์ก็คือเป็นแบบเงาดำเนาะคือมันจะไม่ขึ้นแนะนำนะคะให้กับคนได้เห็นนะคะใน IG ของน้องนะที่ปกติเนี่ยของสาวๆคนอื่นจะขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะมันหลุดออกมาแล้วนะคะก็คือพอไปเสิร์ชค้นหาเนี่ยก็จะเจอน้องลิซ่าอยู่ในนั้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายอดผู้ติดตามใน IG เนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาประมาณแค่13,000นิดๆนะในขณะที่วันก่อนเนี่ยติดลบไปนะคะก็ถือว่าดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กลับมาเหมือนเดิม 100% นะคะยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันค่ะก็วันนี้ค่ะมารายงานนะคะข่าวดีถึง3ข่าวนะคะของน้องลิซ่าให้ทราบกันก่อนเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า